เอามันยั่วเดี๋ยวไปนอนอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชแล้วกันตาทุกครั้งแล้วก็ถ้ามันจะพูดอีกมันจะแย้งอีกเดี๋ยวมันจะตายด้วยนะเมื่อคืนนอนเป็นไงมั่งก็มีกลางบนหินก็ยังไงก็มีที่นอนเปล่าลงแม่หนาวนะหนาวเปียกเลยหนุ่มค้างแรงสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยววันนี้นะครับก็เป็นวันที่4ของการเดินทางคลิปนี้นะครับกว่าจะคลอดมาได้ก็นานซะหน่อยนะฮะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเห็นไหมห้ามเล่นน้ำน้ำแรงโอ้จุดกลางเต็นท์ตรงนี้ฉันว่าสวยเนาะเมื่อวานมันเต็มยังก็อยู่ทะเลมาเที่ยวได้3รถตรงนี้นะครับเดินไปก็เขาบอกว่าถึงสะพานประมาณ150เมตรเนาะเดี๋ยวลองไปดูจุดที่3สะพานขอบหลวง110เมตรไปลมลื่นดีเนาะอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหางดงนะครับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอุทยานครับที่มีช่องเขาขาดและก็มีหน้าผาหินนะครับที่ขนานไปกับลำแม่น้ำแม่แจ่มนะฮะทำให้เกิดเป็นหลุมเขาลึกนะครับความลึกของหน้าผานั้นนะครับวัดจากสะพานออบหลวงเนี่ยถึงระดับน้ำปกติเนี่ยก็ราวๆ32เมตรเลยนะครับเอาเออมันยั่วเนี่ยตรงนั้นคานไหนเนี่ยแหละตรงที่เธอเหยียบอ่ะตกใจเขาบอกไปสะพานให้เดินขึ้นบันไดนี้เนาะสวยมากเลยตรงนู้นไงเขาบอกชั้นไงมาโดยด้านบนของหน้าผานะครับก็จะมีสะพานเชื่อมระหว่างช่องเขาขาดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความงามนะครับของอุทยานแห่งชาติออบหลวงช่องเขาขาดนะครับก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าผาจูบกันนะฮะถ้าเพื่อนๆดูดีๆแล้วก็จะเหมือนหน้าเนี่ยกำลังจะจูบกันอยู่นะครับที่นี่นะครับไม่ใช่มีดีแค่ผาจูบกันกับลำธารแม่น้ำแม่แจ่มนะฮะที่นี่นะครับยังค้นพบนะครับแหล่งมนุษย์โบราณนะครับพบโครงกระดูกเนี่ยสมัยสมฤทธิ์อายุประมาณ 2,000 ถึง 3,500 ปีเลยนะครับเดี๋ยวนับแล้วจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าชันที่สุดนะก็คือจุดนี้ครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นมาถึงจนได้นะครับก็พาร่างกายอันบอบช้ำจากการล้มคราวที่แล้วนะฮะเดินไปก็เจ็บไปนะครับก็ขึ้นมาเห็นวิวครับก็หายเหนื่อยฮะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะผมขอละไว้ก่อนสภาพร่างกายคงไม่ไหวมาดูป้าดีกว่าเห็นท่าเดินอย่างนี้นะครับถ้าเห็นตอนโพเพเนี่ยผมคงต้องวิ่งป่าลาบนะครับไม่เดินลิมๆอ่ะจับราวกลัวสวยมากเลยอ่ะดูดิเหมือนในหนังเลยอ่ะอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในวันที่4ธันวา2534นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่68ของประเทศนะครับต
อนไปน้ำตกเหวนรกฉันว่าลำบากกว่านี้นะมันเดินขึ้นเยอะกว่าไอ้เดินขึ้นเดินลงอะตอนนั้นยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วถึงที่ร่นละถ้าลงอย่างนี้เหรอตั้งตรงไหนเหรอก็ตั้งตรงหญ้าเนี่ยแหละตรงเนี้ยใกล้สุดไม่ก็ได้ไม่ต้องพกไปละเหนื่อยเฮ้ยฝามติดว่ะเฮ้ยคราวที่แล้วนะครับที่มากับพี่หน่องเนี่ยเราก็เตรียมถุงน้ำมันมานะครับเพื่อจะไปลุยกองเซโลกันนะฮะเผื่อไว้น้ำมันหมดกลางทางเราก็ได้เติมนะครับคราวนี้มาอีกทีหนึ่งก็เตรียมถุงน้ำมันมานะครับก็ไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าครับจะลองไม่เตรียมมาดูนะครับไม่รู้ว่าถุงน้ำมันมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะฮะเตรียมทีไรเนี่ยไม่ได้ขึ้นสักครั้งเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้เขาชื่นชมตาสแตมป์อยู่ว่ามันจะครบหรือยังนะแต่มีอีกหลายที่ครับที่เรายังไม่ได้ไปเนาะใช่ปีไหนดูดิปี63ใช่เหรอแต่มันอีสานแล้วมันแยกกันเป็นอีสานกับเหนือไงต้องไปได้สัมผัสต้องไปเดี๋ยวนะแล้วนี่อ่ะหัวหน้าไหนเนี่ยห้วยยางก็มีเขาหลวงนี่เราใต้พอชื่นชมธรรมชาติกันเสร็จนะครับเราก็เริ่มเดินทางกันต่อนะฮะช่วงนี้ก็ประมาณ 11 โมงแล้วนะครับวันนี้เราก็เดินทางค่อนข้างไกลหน่อยนะครับก็จะลงไปให้ใกล้กรุงเทพมากที่สุดระยะทางวันนี้เราก็ต้องวิ่งไปโดยประมาณนะครับ287กิโลโดยใช้ถนนสาย108นะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็จะผ่านอำเภอฮอดนะฮะผ่านอำเภอดอยเต่าแล้วก็เข้าลีออกเทินนะครับวิ่งบนถนนทางหลวงหมายเลข1จุดมุ่งหมายของเราวันนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะครับจากอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะครับเราก็ขับบนถนน108นะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแม่น้ำแม่แจ่มนะฮะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆขนานกับแม่น้ำเนี่ยนะครับจนไปถึงอำเภอฮอดเลยนะครับเป็นระยะทางเกือบ14กิโลจากนั้นนะครับเราก็จะตัดเข้า1012นะฮะจากนั้นนะครับไปนิดเดียวครับก็จะเจอแยกซ้ายมือนะฮะก็จะเป็น1103เราก็จะผ่านอำเภอดอยเต่าก็กะว่านะครับว่าจะหาร้านทานข้าวเที่ยงก่อนนะฮะก็ขับมาน่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็น่าจะเที่ยงพอดีเฮ้ยหิวจนลืมถ่ายมากินร้านนี้นะตรงข้ามโรงพยาบาลดอยเต่าอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลยอร่อยมากอันเนี้ยผมตะกี้มาจากอะไรนะอมหลวงอบหลวงอบหลวงอ่าอบหลวงถ้าคนในต่างเรียกอบหลวงแต่ถ้าคนเชียงใหม่กรุงเทพก็อบหลวงอันนี้ที่แบบแบ่งเขตนี่คือแบ่งครึ่งหนึ่งของจากนี้ไปแบบจะเข้าเชียงใหม่อ่าฮะลำพูนอ่าฮะตอนนี้เข้าเชียงใหม่แบบครึ่งนึงใช่เป็นแบ่งครึ่งของคือโซนของหน้าอำเภอเลยคือว่าเราไปกรุงเทพเราไปสายเถิดอ๋อถ้าสมมติว่าเลยจากนี้ไปจะไปลำพูนใช่ค่ะอืมไปลำพูนแล้วก็จะออกอีกเส้นแล้วก็ไปเถิดแล้วก็ลำปางอืมอันนี้ก็จะไปลีใช่ไหมก็ฮอดแล้วก็จอมทองเชียงใหม่ครับจอมทองครับแนะนำร้านนี้ค่ะค่ะเลยไรครัวอีสานอย่างเงี้ยเพื่อนๆแวะมาได้นะครับครับพออิ่มท้องนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อเดินทางจากอำเภอดอยเต่าเนี่ยขับมาไม่ไกลนะครับก็จะถึงอำเภอลีนะฮะมีครูบาตั้งอยู่ 3-4 องค์อะไรจากสี่แยกนะครับเราก็ใช้ถนนเส้น106วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับทางขวามือถ้าเราผ่านฮะก็สังเกตว่าจะมีทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
แต่เส้น106เนี่ยครับไฮไลท์มันก็จะอยู่ตรงทางที่เป็นไส้อั่วนะครับตรงนั้นนะครับก่อนจะตัดเข้าถนนหมายเลข1เส้น106เนี่ยนะครับถ้านับปี66เนี่ยผมว่าน่าจะผ่านไม่3ก็4ครั้งแล้วครับพอสุดถนนหมายเลข106นะครับมันจะเป็น3แยกก็จะผ่านอำเภอเถินนะฮะเราก็จะเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวขวาครับไปถนนหมายเลข1นะครับเพื่อลงไปจังหวัดตากช่วงนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยขับขี่รถท่องเที่ยวก็จะรู้นะครับว่าช่วงบ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานนะฮะเราก็มีจอดพักหลายครั้งครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะฮะบางครั้งก็กะว่าจะกลับกรุงเทพเลยนะแต่ไหนๆก็มาถึงตากแล้วนะครับก็เป็นทริปเก็บตกครับคราวที่แล้วไม่ได้มานอนกับพี่หน่องนะฮะคราวนี้ก็พาภรรยามานอนแทนครับเหมือนมาเที่ยวใหม่อีกรอบนึงตอนขามาก็มาที่นี่แล้วมา2รอบเลยเดี๋ยวไปนอนอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพพอพักเสร็จนะครับเราก็ไปซื้อเสบียงเตรียมเข้าอุทยานนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่นั่นก็คือของที่เขาไม่ขายในเซเว่นที่เป็นปั๊มน้ำมันนะฮะเราก็จะไปแวะจอดซื้อนะครับที่ร้านประจำของเรานะครับยังไม่รู้เอาน้ำขวดหนึ่งเนาะน้ำขวดหนึ่งนี่เอาขวดเดียวเนาะครับครับแล้วเอาอะไรอีกมั้ยพอไหมขวดหนึ่งไหนๆเราก็มาถึงถนนทางหลวงหมายเลข12นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงเรื่องถนนเส้นนี้ดีกว่าถนนหมายเลข12นะครับก็จะเป็นเส้นจากตะวันออกนะครับมาถึงตะวันตกจากมุกดาหารนะครับมาถึงแม่สอดก็คือจากอีสานนะครับมาตัดเข้าทางภาคเหนือได้นะทางหลวงหมายเลข12นี้นะครับก็จะสุดที่ประเทศลาวเนี่ยก็คือสุวรรณเขตนะฮะส่วนมาถึงพม่าเนี่ยก็เป็นเมืองเมียวดีจริงๆแล้วนะครับก็เป็นถนนสายมิตรภาพนะครับระหว่าง2ประเทศด้วยถนนเส้นนี้นะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่นะครับก็จะมีสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับที่ข้ามจากอีสานเนี่ยเข้ามาภาคเหนือนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดผาซ่อนแก้วครับระยะทางของถนนหมายเลข12นะครับที่ไปจดมุกดาหารจนมาถึงแม่สอดเนี่ยความยาวของทางหลวงหมายเลข12นะครับรวมทั้งหมดก็คือ771กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวใจเย็นนักท่องเที่ยวตอนนี้419เหรอต้องมานอนแถวนี้แล้วมั้งลองดูก่อนเออฮะคนเยอะเลยอะครับแล้วนอนตรงไหนได้บ้างอะครับอ๋อเดี๋ยวลองไปวนดูก่อนก็ได้ค่ะรถไซค์เข้าไปดูได้ครับลองหาพี่กลางได้อยู่แถวรถยนต์ของมาหลายคนโหไม่สะดวกมานอนนอกจะกางเต็นท์อ๋อครับไปดูข้างในก่อนครับถ้าไม่สะดวกมากางนอกก็ได้ครับได้ครับแถวนี้ได้เนาะได้ครับเราไปดูข้างในก่อนได้ครับมีโอกาสเลือกได้ตัวไซม์มันหาที่จอดง่ายแต่ที่กางเต็นท์อ่ะมันมีเยอะครับว่าที่จอดรถมันมีน้อยสําหรับรถยนต์ครับครับอ๋อนี่บัตรประจําตัวเฉยเลยอะไรนะ
ยังไม่เคยมีใครใช้ แต่แดนเป็นคนดีกว่าลองขับเข้าไปวนดูโอเควันนั้นมาตรงเนี้ยหมอกทั้งนั้นเลยอะเอ้าที่เข้ามาดูกับน้องไงที่วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่30ก็จะมีนักท่องเที่ยวขาล่องขึ้นนะครับกับขาล่องลงนะฮะก็เลยทำให้ดูครับข้างเป็นพิเศษครับคนเยอะเยินเขาบอกเหรอมันจะดูก่อนไหมอยากรู้ที่ดูกันไม่หรอกไม่เดี๋ยวลองดูก่อนแป๊บนึงได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคตั้งแคมป์เหรอครับใช่ครับตรงนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนครับเขาให้มาตั้งที่นี่ครับโอเคครับหันอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ดีดีดีหันไปทางนู้นดีกว่าไหมแล้วแต่แล้วแต่เออจัดเลยว่าเอาไงดูแล้วครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็ปล่อยเลยตามเลยครับเพราะเรื่องกลางเต็นท์เนี่ยเถียงไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มกลางเต็นท์กันนะครับขอบคุณค่ะฝีมือตกนะมาเรียอ๋อมันดูแบบไม่สมประกอบไงไม่รู้อะไรอะคะทับที่จำกัดโอเคมันต้องใช้เสาอีกที่ตรงนี้เป็นที่ที่สองนะที่โอเคเลยเรากางเต็นท์ไม่ต้องเดินไกลเลยของอยู่ตรงนี้นะครับใช้สิทธิ์ของภรรยาผมนะภรรยาผมเป็นผู้พิการเนาะแต่ไม่ได้พิการแต่กำเนิดนะเขาโดนยิงตอนสมัย 2-3 ขวบนะครับเข้าที่คอแล้วมันไปโดน9นั่นแหละแล้วไปโดนที่คอทำให้เส้นประสาทกลางหลังเนี่ยมันเสียไปซีกหนึ่งก็คือซีกฝั่งซ้ายขวาตายไปข้างหนึ่งแล้วก็ถ้ามันจะพูดอีกมันจะแย้งอีกเดี๋ยวมันจะตายด้วยนะจะตายถาวรพอเรากางเต็นท์กันเสร็จนะครับก็จะมีพี่คนหนึ่งนะครับมากางเต็นท์กับเราด้วยนะครับก็คือพี่ต้อนะฮะที่คุยกันนะครับพี่ต้อแกเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะฮะวันนั้นแกนึกยังไงไม่รู้นะครับแกก็จับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของแกนะครับพร้อมเต็นท์กับโดรนนะฮะแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆครับแกว่าจะไปเที่ยวแต่ก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะแกก็เลยตั้งเป้าครับว่าจะไปกอเซโลนะครับฟังแล้วปวดใจมากพอฟังคำว่ากอเซโลนะครับผมก็อยากจะไปกับแกนะแต่ต้องขอไปหลบเลียแผลใจก่อนดีกว่าก็เอาใจช่วยแกนะครับว่าให้ไปที่นั่นได้โดยปลอดภัยนะฮะผมก็บอกว่าถ้าสมมุติพี่ไปถึงเนี่ยรบกวนพี่ช่วยส่งภาพมาให้ดูด้วยนะครับเราก็นั่งคุยกันครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับพี่ต้อเขามีความรู้เยอะนะครับผมก็อยากจะรู้อะไรจากแกหลายๆอย่างนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันไม่ดึกนะครับเพราะว่าพี่ต้อแกต้องเดินทางไกลนะฮะเราก็นอนกันเร็วหน่อยครับอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่5ของการเดินทางนะฮะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับระยะทางจากอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะครับไปถึงกรุงเทพเนี่ยก็โดยประมาณ419กิโลเมตรนะครับเรื่องไอ้ CBR CBR มันไอ้ท่านเครื่องอะไรมันพอดีเลยป่ะเนี่ยดัดแปลงครับอ๋อเหรอต้องออกจุดเชื่อมใหม่ใช่ป่ะครับครับอ๋อพอดีขายก็
ปิดร้านซ่อมล้อเนี่ยจุดเชื่อมตรงนี้เชื่อมหม้อน้ำใหม่เชื่อมใหม่ไอ้เครื่องตัวเก่ามันคงไม่ไหวจริงๆอ่ะนะพี่สองจังหวะวิ่งโอ้โหวิ่งเร็วใช่โอ้โห108 109สบายสบาย109มีอะไรอ๋อนี่ไมค์ก็เป็น CBR อ่าเอาไมค์ CBR ตอดติดเครื่องไว้บางทีไม่รู้นะบ่อยแล้วขี่นี่จะสตาร์ทออกติดแล้วเราก็ต้องเล่นออกหลังจากที่พี่ต้อแกออกเดินทางนะครับเราก็นั่งทานกาแฟกันนะฮะเก็บข้าวของนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะฮะก็จะมีคนดักอยู่หน้าห้องน้ำนะครับก็พอผมเดินออกมาแกก็ยกมือนะครับไหว้แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ป่องน้องมีนนะครับก็เป็น FC ของเราแกจะไปกับเราหลายรอบแล้วผมก็ไม่ได้ว่างเลยนะเดี๋ยวไว้ทริปหน้าผมก็จะไปกับพี่หน่องแล้วก็น้องมีนนี่เธอจับดิยินดีที่ได้เจอและได้นี่มาเจอที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชก็คราวที่แล้วมากับพี่หน่องก็ไม่ได้เข้ามาพักเพราะว่าโดนฝนโดนหมอกมา 2-3 วันแล้วไงมาเจอที่นี่อีกหน่องมึงเข็ดแล้วบอกกลับดีกว่านั่นแหละเนี่ยรอบหน้าขอได้มาด้วยกันรอบหน้าไม่พลาดแน่ครับโอเคเขายังบอกเลยตอนป่าปกบงเปียงอ่ะเขาบอกโอ้เสียดายเตรียมตัวกลับหลบล้มเยอะซ้ำแผลเดิมไม่ยังใส่เข้าโรงพยาบาลก็จะมาเล่าเรื่องนะครับว่าน้องมีนเขาเจอเราได้ยังไงนะฮะน้องมีนเขาเดินมาเข้าห้องน้ำครับแล้วก็สังเกตนะครับว่ารถของเราเนี่ยจอดอยู่เขาก็คงจำรถเราได้นะครับหลังจากนั้นครับเขาก็มายืนดักหน้าห้องน้ำนะครับว่าใช่หรือเปล่าพอผมออกมานะครับเขาก็ทักทายที่จริงแล้วนะครับน้องมีนเขาจะไปกับเราหลายรอบแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ว่างนะครับก็มีที่ป่าบงเปียงเนี่ยแหละครับผมชวนแล้วพอดีน้องมีนเขามีนัดก่อนก็เลยอดไปครับทริปนี้นะครับส่วนมากที่เราเจอ เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่สอบถามกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปคอเซโลซะเยอะเลยนะก็จะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของปีที่แล้วแน่ๆไว้คงต้องแก้ตัวใหม่ครับก็กลับมานะฮะก็ได้คุยกับพี่น้องแล้วนะครับปีนี้นะครับปลายปีเนี่ยน่าจะมีแก้มือนะครับที่คอเซโลบ้าพันผมกลางคืนด้วยท่านจะไปแนะนำไปกลางวันอย่าเพิ่งคืนเด็ดขาดอันตรายใช่ครับผมเคยเจอฟอร์ซ่าครอบครัวมา3คน7คนนึงแล้วก็ใส่ทริปนี้ครับเดินประมาณ2รอบโอ้โหเก่งเมื่อคืนกลัวครับมันจะไม่ไหม้แน่นอนทั้งไหม้ทั้งเนี่ยของผมมาสายพานมันดังคืดเลยไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยพอขึ้นไปแล้วอ่ะตอนเช้าสวยมากเลยเหรอครับผมคือขับได้เป็นที่มันเป็นที่ติดเห็นก็บอกฝุ่นหนาเลยใช่ไหมหนาเนี่ยฝุ่นไปหรอกถ้าได้ขึ้นไปตรงนั้นนะผมบอกเลยไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยโอเคเดี๋ยวไว้ต้องลองอีกทีได้เบี้ยวเพิ่มอ่ะโอเคครับไปแล้วครับทริปนี้นะครับที่เรามาเที่ยวเนี่ยก็เจอประสบการณ์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะที่สังเกตนะครับก็จะมีพี่ๆที่อายุมากกว่าเราเนี่ยออกมาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะพี่สองคนที่แนะนำให้เราไปม่อนคุยกับดอยแม่โถก็อายุเยอะกว่าผมนะฮะส่วนพี่ที่ขี่ CRF นะครับมาจากตังเนี่ยก็อายุเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนพี่ต้อเนี่ยก็เป็นพี่ผมได้เลยนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับ
ทริป5วัน4คืนของเราเนี่ยเราเติมน้ำมันทั้งหมดเนี่ย8ครั้งนะครับวันแรกที่เราเติมนะครับก็มี300บาทนะครับครั้งที่2เนี่ยก็320ครั้งที่3นะครับ300บาทนะฮะแล้วก็เติมใส่ถุงน้ำมันนะครับอีก100บาทส่วนวันที่2นะครับผมก็เติมน้ำมันไป310บาทส่วนวันที่3นะครับไม่ได้เติมนะฮะส่วนวันสุดท้ายนะครับที่เป็นขากลับเนี่ยเราก็เติมไป320นะครับแล้วก็370บาททั้งสุดท้ายนะครับก็310บาทนะฮะรวมเป็นเงินค่าน้ำมันทั้งหมดนะครับ2330บาทนะครับผมนับราคาจากวันที่27นะครับแก๊สโซฮอล์95เนี่ยก็ประมาณ35บาท55สตางค์นะฮะอัตราบริโภคน้ำมันนะครับก็อยู่ที่ 30.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยระยะทางทั้งหมดนะครับของทริปนี้นะฮะก็มีหลงไปบ้างนะฮะผมก็ไม่ได้เอามารวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 2,027 กิโลเมตรนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจรักชอบพอแล้วนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งหรือช่วยกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยว